หลังจาก Honda Accord เปิดตัวในปี2019พร้อมกับเสียงตอบรับในทางที่ดีและในทางไม่ดีที่ว่าทำไมเครื่องยนต์เทอร์โบถึงได้ออปชันน้อยจังน้อยตรงไหนเตรียมปากกาแล้ววงเลยครับเอาล่ะ Honda คงเข้าใจว่าเราให้ออปชันน้อยจริงๆว่ะนี่เป็นการแก้มือครั้งสำคัญสำหรับ Honda Accord แล้วจะเพิ่มอะไรบ้างแล้วให้บิดมีอะไรใหม่บ้างป่ะไปชมกันเลยหลายคนเห็นรูปทรงภายนอกของเวอร์ชันอเมริกาแล้วเดาได้ว่าเมืองไทยมันหน้าตามาแบบนี้ชัวร์มาแน่นอนและสุดท้ายเป็นไงบ้างครับมาไหมไม่มาครับเพราะว่าเมืองไทยนั้นก็ยังคงใช้หน้าตาแบบเดิมอยู่ซึ่งด้านนอกนั้นก็มีแค่ไฟตัดหมอกหน้ากับบอกท่อไอเสียโครเมียมคู่และแค่นั้นเองการตกแต่งภายในนั้นข้อดีก็คือว่าใครอยากได้เสียงตันในรุ่นท็อปนั้นเรามีมาให้ในเลือกในรุ่นล่างๆแล้วนะครับซึ่งใครที่ซื้อสีขาวนั้นก็มีข่าวดีครับคุณจะได้เบาะสีน้ำตาลอัตโนมัติจากเดิมที่ได้เป็นสีดำนะครับเท่ากับว่าใครซื้อสีเงินนั้นก็จะได้เบาะสีดำเพียงสีเดียวเท่านั้นและไม่ได้เป็นแค่รุ่นเทอร์โบนะครับทุกรุ่นยักษ์ก็เป็นแบบนี้เหมือนกันนอกจากนี้ออปชันไหนที่ขาดไปที่ได้เกริ่นไว้ว่าขาดตรงไหนให้วงเอาไว้เรามาดูกันว่าเพิ่มอะไรบ้างกระจกมองหลังกระแสงอัตโนมัติก็มาแล้วที่ชาร์จโทรศัพท์แบบไร้สายง่านบังแดดสำหรับประตูคู่หลังที่ชาร์จโทรศัพท์สำหรับผู้โดยสารตอนหลัง2ตำแหน่งแคมรี่พอได้ยินแบบนี้ปุ๊บถึงกับบอกเลยว่าอ๋อเพิ่งมาเหรอแล้วก็มีมาให้นานแล้วนะแน่นอนนะครับในมีการย้อยเย้ยแบบนี้ซึ่ง Honda Accord ก็อาจจะย้อยเย้ยกลับไปว่ามาแค่นี้ใช่ไหมเรามี Honda Sensing แล้วนะครับแน่นอนว่าออปชันนั้นก็ยกมาจากรุ่นท็อปทั้งหมดแต่ยังไม่ยกมาจาก Civic นะซึ่งจะมีทั้งระบบเตือนการชนด้านหน้าพร้อมเบรกอัตโนมัติระบบควบคุมความเร็วแบบแปรผันเรดาร์คริสคอนโทรลพร้อมช่วยให้รถอยู่ในเลนและไฟสูงเปิดปิดอัตโนมัตินี่ครับหมัดน็อกสั้นๆที่ทำให้แคมรี่นั้นอาจจะหน้าชาไปเลยแต่แคมรี่นั้นจะใส่ระบบ Toyota Safety Sense หรือไม่อันนี้ก็ไม่รับประกันและถึงใส่มาก็ไม่ไว้ใจว่าไอออปชันที่เหนือมาเนี่ยจะแอบเอาออกไปหรือเปล่านะครับส่วนรุ่นไฮบริดนั้นก็มีการเปลี่ยนแปลงด้วยเช่นกันนะครับซึ่งจะเปลี่ยนที่เอกลักษณ์ของรุ่นไฮบริดนั้นก็ถูกถ่ายทอดทาง Accord ด้วยทั้งโลโก้ตัว H สีฟ้าที่ดูเรียบง่ายกว่าของ Toyota และโลโก้ EHEV ด้านหลังสิ่งที่เปลี่ยนชัดเจนก็คือติดตั้งระบบกรองอากาศ Plasma Cluster มาให้เฉพาะรุ่นไฮบริดเท่านั้นนะแน่นอนนะครับว่าคู่แข่งอย่าง Toyota ก็ติดตั้ง Nano E มาด้วยเรียกกันเลยว่าทั้งรถทั้งระบบกรองอากาศนั้นแข่งกันมาเลยทั้ง2ยี่ห้อโอ้มันเลยทีนี้เครื่องยนต์ยังเหมือนเดิมนะครับเป็นเครื่องยนต์เบนซิน 1.5 ลิตร VTEC Turbo ให้กำลังสูงสุด190แรงม้าที่ 5,500 รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด243นิวตันเมตรที่ 1,500 ถึง 5,500 รอบต่อนาทีจะพูดกับเกียร์อัตโนมัติ CVT ล็อกกระทะทด7จังหวะควบคุมการเปลี่ยนเกียร์ด้วย Paddle Shift มีเฉพาะขับเคลื่อนล้อหน้าเท่านั้นและเครื่องยนต์ไฮบริด 2.0 ลิตร iVTEC 4สูบ16วาล์วให้กำลังสูงสุด145แรงม้าที่ 6,200 รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด175แรงม้าที่ 3,500 รอบต่อนาทีส่วนมอเตอร์ไฟฟ้ามีกำลังสูงสุด184แรงม้าแรงบิด315นิวตันเมตรเมื่อจับรวมกันนะก็จะได้กำลังสูงสุด215แรงม้าควบคู่กับเกียร์อัตโนมัติ eCVT มีเฉพาะขับเคลื่อนล้อหน้าเช่นกันสำหรับราคาของ Honda Accord นั้นก็มีการปรับเปลี่ยนเล็กน้อยนะครับเริ่มจากรุ่น Turbo EL ซึ่งตอนนี้ไม่มีคำว่า Turbo แล้วนะครับเป็นรุ่น EL ธรรมดาอยู่ที่ 1,499,000 บาทเพิ่มจากรุ่นเดิม 24,000 บาทถือว่าสมน้ำสมเนื้อนะครับเพิ่มออปชันมาเต็มกระบุงเลยทีเดียวส่วนรุ่นอื่นนั้นราคาเดิมแต่ชื่อรุ่นจะเปลี่ยนใหม่เริ่มจากรุ่นไฮบริดเปลี่ยนชื่อเป็น EHEV EL Plus อยู่ที่ 1,639,000 บาทและรุ่นท็อปสุด Hybrid Tech ก็จะเปลี่ยนเป็น EHEV Tech อยู่ที่ 1,799,000 บาทสีตัวรถเหมือนเดิมใครสนใจก็สามารถไปชมที่โชว์รูม Honda ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปสำหรับเนื้อหาก็มีเพียงเท่านี้ถ้ามีเพิ่มเติมก็จะมาเล่ากันอีกทีนึงสำหรับวันนี้สวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับสวัสดีครับ